ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์มือใครนะสงกรานต์โพสต์ภาพปริศนาบอกแล้วว่าอย่าให้เห็นโพสต์อะไรก็แบบว่าตั้งเป็นส่วนตัวไว้ให้ดูคนเดียวถ้าคนอื่นเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นข่าวอย่างนี้แหละนะฮะก่อนจะไปเมาส์กันนะครับย้ำช่องทางในการขอเพลงกันหน่อยใจดีตะกี้ปรึกษากับเจมี่แล้วว่าเออเจมี่เราจะรับสายเฉพาะช่วงแรกดีกว่าเจมี่บอกว่าเออไม่ดีกว่าเพราะว่าแฟนรายการก็อาจจะดูอยู่จนจบรายการก็อยากจะโทรมาตอนไหนก็ได้เลยนะดีแบก029354483ครับ029354983นะครับอ่ะเรื่องราวข่าวนี้ครับมือใครนะสงกรานต์โพสต์ภาพมือปริศนาหลายคนลุ้นว่าเอ้ยเอาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสงกรานต์กับคุณแอปเนี่ยสรุปแล้วมันไปถึงขั้นไหนมันอยู่ในสถานะไหนกันแน่จับตามองถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันนะฮะคุณแอปเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทั้งคู่เนี่ยจบความสัมพันธ์แบบสามีภรรยากันเรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าในทางกฎหมายนะครับจะอยู่ในสถานะของทั้งคู่เนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่ายังหาข้อตกลงกันไม่ได้เรื่องของการหย่าก็แล้วแต่นะฮะแต่ทั้งหลายคนนะฮะก็ยังจับตามองว่าคุณสงกรานต์เนี่ยมีสาวคนใหม่หรือไม่เหตุเกิดเพราะ Instagram ขอภาพครับมาเลยครับนี่มันจะได้อรรถรสในการเล่าข่าวเป็นแรงบันดาลใจนะครับเอาล่ะอันนี้คือคุณสงกรานต์เตชะนรงค์นี่แหละไอ้มือใบเนี้ยขอมือเธอหน่อยไว้คอยเป็นแรงผลักดันฝันอันยิ่งใหญ่ไม่เกี่ยวอะไรกับเพลงเลยนะฮะคุณสงกรานต์ได้ทำไอจีร้อนฉาขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อได้โพสต์ภาพมือปริศนาสองคนที่ชี้หาบรรจบกันนี่พร้อมกับข้อความว่าหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนอุปสรรคพิสูจน์ทีม #life no viking behindอย่างานนี้ก็เลยโอ้โหชาวเน็ตหลายๆคนก็นี่นะฮะมือใครคะอย่าแล้วเปิดตัวเลยค่ะจะได้จบๆมือผู้ชายแน่ๆมันน่าจะไม่ใช่พี่แอปอะเสียใจอุ้ยหลายคอมเมนต์เนาะเอาที่คุณสบายใจเลยค่ะมีคอมเมนต์อีกคุณแอปรออยู่นะคะ Nice post ว่า มือผู้ชายไม่ใช่คุณสงกรานต์นี่นากล้าๆหน่อยเปิดตัวเลยค่ะเอ้าทำไมไปยุเขาอย่างนั้นน่ะแล้วก็มีคอมเมนต์จากเจมี่อยากรู้ว่าดีนะฮะหลายคนก็เข้ามาถามนะว่าเจ้าของมือนั้นเป็นมือใครเป็นมือผู้ชายหรือมือผู้หญิงนะนี่อย่างที่อ่านไปก็คือท้ายคุณสงกรานต์เนี่ยเอาไหนๆก็ไหนๆละอย่ามาโพสต์แค่รูปมงรูปมือรูปหัวนิโป้หัวนิเปอร์อะไรเลยเปิดตัวไปเลยอย่างที่บอกไปอ่านคอมเมนต์ปุ๊บก็รู้สึกแบบเนาะเชียร์เนาะบางคนก็เชียร์แบบว่าอ้าวบางคนก็มีเรสนัยในการคอมเมนต์ถึง2ด้านด้วยกันนะฮะใครก็ได้ช่วยพิสูจน์มือทีค่ะว่าของคุณสงกรานต์หรือเปล่าโอ้แล้วบนหรือล่างวะ คุณสงกรานต์มือไหนมือบนหรือมือล่างซ้ายหรือขวาอ่ะให้ทายถูกตอนนี้ไม่มีหรอกรางวัลทายกันเล่นๆเฉยๆมือคุณสงกรานต์น่าจะเป็นมือที่อยู่ข้างล่างนะซ้ายมือของคุณผู้ชมนะน่าจะนะเจมี่ว่าไงซ้ายหรือขวาขวาเหรอเจมี่ว่าขวาใช่ไหมพี่ว่าซ้ายเพราะว่าซ้ายเนี่ยมันมีความใหญ่มันมีดูหัวนิ้วโป้งมันมีความใหญ่ของหัวนิ้วโป้งนะฮะแล้วก็มีการกรีดกรายเล็กน้อยแต่ว่ามือทางขวามือเนี่ยมันดูเป็นการแบบเอื้อมขอและมีความจริตนิดนึงสำหรับการเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้จากการคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะฮะอ่ะเขาบอกว่าภายใต้ความเผือกนี้มีคอมเมนต์อีกแล้วจ้ะเงาจากกระจกหรือเปล่าคะเอออาจเป็นไม่ใช่บ้าถ้าเป็นเงาเนี่ยมันก็ต้องแบบไปในทิศทางเดียวกันเซถ้าสมมุติว่าเรายื่นมือหงายออกไปในกระจกมันก็ต้องเป็นเงามือหงายสิใช่ไหมเออมันจะมาสลับกันได้ไงกระจกบ้านใครเป็นอย่างงี้วะงงใจจังเลยอ่ะคอมเมนต์นี้ชอบจังเลยแน่
ชอบทำให้เป็นประเด็นตลอดไปง้อคุณแอปเยอะๆนะนางจะได้ใจอ่อนว่าอันนี้แค่แบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มสำหรับคอมเมนต์ที่หยิบมาใครอยากรู้ก็เข้าไปส่องทาง IG ของคุณสงกรานต์เองก็แล้วกันเนาะคอมเมนต์แซ่บๆทั้งนั้นเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปริศนาหลายคนก็เดาไปต่างๆนะเอามือผู้หญิงบ้างมือผู้ชายบ้างเงาในกระจกบ้างอุ๊ยตายละจิปาถะ everything จิกับเบลเมากันไปเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะไปสืบให้ follow ยังเจมส์ follow ยัง follow เลยนะและตามเยอะๆไล่ดูจากโพสต์เนี้ยโพสต์เนี้ยสมมุติว่าโพสต์เนี้ยคือล่าสุดย้อนกลับไปดูสัก4-5โพสต์ว่าเขาไปไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็เข้าไปดูในไลค์หรือคอมเมนต์อ่ะแล้วก็เจาะเข้าไปทีละคนทำอย่างนี้เท่ากับว่าหนูว่างงานมากที่จะเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันจะเป็นสาวคนไหนอะไรยังไงเดี๋ยวอัปเดตกันเดี๋ยวตามให้จบปะจบปิงไม่ต้องคอมเมนต์อะไรเยอะแยะไม่พูดเยอะเจ็บคอขอบคุณไทยเมาส์ทูเมาส์จ้ะขอบคุณทูเดย์ด้วยขอบคุณครับไทยเมาส์ทูเมาส์สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนด์ชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง